ตอนที่ทำเนี่ยมีมาไปหน่อยก็เลยเอาเครื่องสแตนดาร์ดวางมีแคมช้าผู้เดียวเป็นของจุด272บนเทอร์โบใช้ที่ประกาศลังซีดีภายในเครื่องทุกอย่างก็จะเป็นสแตนดาร์ดหมดเลยลูกโศกกลางโศกข้อเหวี่ยงจะมีที่เปลี่ยนมาก็คือแคมช้ากับมีวาลแล้วก็เทอร์โบที่ประกาศ34ดีแอร์คูลที่30หัวฉีดที่ใช้เป็นหัวฉีดทั้ง200 cc สั่งจากอเมริกาครับเป็นของพิเศษนะครับอย่างอื่นก็มีเซอร์คูลเลอร์4นิ้วแล้วก็เรกูเลเตอร์ของดิสโพรวมๆแล้วก็คือยังพอใจในระดับนึงครับที่ไม่ดีมากเพราะว่าทุกอย่างก็ยังเป็นสแตนดาร์ดแล้วเจ้าของรถก็